400,000นะคะยังไม่ตกลงยังไม่ตกลงนะคะพี่เพราะว่าจ๊ะต้องบอกเลยว่าบ้านจ๊ะเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าบ้านคนอื่นใช่ไหมและตอนนี้บ้านเนี่ยเขาบอกว่าใช้2เฟสไม่พอต้องใช้3เฟสแต่ตรงนั้นน่ะบ้านควรใช้2เฟสเนี่ยพี่400,000น่ะคือเป็นหม้อแปลงบ้านจ๊ะบ้านเดียวค่าหม้อแปลงอย่างเดียวคือเกือบ200,000แล้วก็มีค่าเสาไฟอีกเสาไฟอีก5-7ต้นด้วยกันแล้วก็มีสายไฟอีกเพราะฉะนั้นมันก็เกือบ400,000แล้วแต่ตอนนี้ใจเย็นนะเพราะว่าไปคุยใหม่แล้วว่าที่หนูขอ2เฟสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านไม่ค่อยมีใครอยู่มีพ่อกับแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบ้านที่ข้างๆก็เล็กกว่าจ๊ะนิดนึงแล้วเขาก็ใช้2เฟส15เอ็มได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปคุยรายละเอียดก็คือค่าติดโป๊กกี่ไร่ตารางเมตรและในบ้านมันมีอุปกรณ์คือใช้ไฟฟ้าเยอะไหมแอร์ก็ประมาณ6-7ตัวแอร์6-7ตัวแล้วมันมีอย่างอื่นไงพี่พอเห็นราคามันเยอะก็เลยขอลดลง2เฟสอันนี้ใช่ไหมแน่นอนแหละแล้วไฟมันจะพอใช้ที่บ้านหรอคือจริงๆมันมีเยอะจริงพี่แต่มันไม่ได้เปิดไงแต่เวลามีงานถ้าสมมติมีงานอะไรอย่างเงี้ยงานอย่างงานไหว้ครูเราใช้เครื่องปั่นไฟอยู่แล้วก็เลยหมดปัญหาไปเลยไปค่าใช่ไหมคะไม่ได้ชาร์จหรือน่าจะปกตินะคะเพราะว่าบริษัทที่มารับเหมาที่บ้านจ๋าเนี่ยเขาสร้างบ้านที่บางปะอินหลังหนึ่งก็ราคาประมาณนี้300,000กว่าบาทเกือบ400,000เหมือนกันแต่นั้นเสา5ต้นแต่มันจะเสาเกือบ7ต้นท่าน7ต้นไม่ได้รู้สึกว่ามันเกินจริงรู้สึกค่ะพี่ทำไมรู้สึกใช่ปะคือหนูไปกรมไฟฟ้าอย่างเงี้ยหนูถามว่าบ้านคนปกติเท่าไหร่1,700 4,015 แอมป์นี่คือ4,500เราก็คิดว่าเอ้ยบ้านชั้น3แอมป์ฉันว่าประมาณไม่ถึงแสนหรอกอุ๊ยพอไหวเว้ยร้องสองทำงานเลยอะไรอย่างงี้พอบอก400,000น่ะคือแบบเกือบเดือนเดือนนี้ก็เลยคิดว่าขอก่อนยังไม่ต้องมีไฟตอนนี้บ้านเสร็จแล้วนะคะแต่ยังเข้าอยู่ไม่ได้ไฟไม่มีแล้วยังไงครับก็คือตอนนี้คือเข้าไปย้ายหรือยังไงรอติดตั้งไหมก็ยังไงพี่เพราะว่ายังระบุไม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนอุปกรณ์ในบ้านหมดเลยเพราะว่าอุปกรณ์ในบ้านตอนแรกมาแปลงใช้3เฟสต้องไปเปลี่ยนลูกกระดิกอะไรก็ไม่รู้อะเป็น2เฟสแหละไม่ใช่ราคาเปลี่ยนมันจะมากกว่าน้อยกว่าคิดคำนวณแล้วแล้วใช่ที่เปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนจาก 400,000 ให้เหลือเปลี่ยนจาก 400,000 ใช่ไหมพี่15แอมป์มาประมาณ 5,000 บาทอุ้ยหนูก็ไม่น่าคิดเยอะใช่ไหมล่ะ15แอมป์ก็ได้อย่างเงี้ย 400,000 มันแพงเกินแล้วเขาจะมาติดตั้งตอนไหนครับจ๊ะติดตั้งตอนไหนก็น่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์เราจะได้เข้าอยู่เมื่อไหร่อ่ะครับปลายเดือนมีนาเดี๋ยวรอดูนั่นมีไฟเมื่อไหร่เข้ามาแล้วพ่อคุณแม่ตกใจมากตกใจมากพ่อหนูนี่ตอนแรกนี่วางโครงการไว้เยอะมากเดี๋ยวบ้านเรานะจะต้องเอาสายไฟลงดินอะไรเงี้ยไฟเข้าบ้านอะไรอย่างงี้ตอนนี้หนูบอกพ่อค่าเอาไฟเข้าอ่ะหม้อแปลงค่ะ400,000นะพ่อบอกว่าอุ๊ยจำเป็นขนาดนั้นไม่น่า พ่อพูดคำนี้มาแล้วพ่อบอกว่าลองดู2เฟสไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ตอนนี้ไปเสร็จบ้านสร้างเสร็จแล้วประมาณราคายังไงครับก็หลายล้านนะพี่หลายล้านอะไรเงี้ยค่าบิวอินด้วยเพราะว่าบ้านจะบิวอินจะมีดูลงดูเลิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่ยังไงดูเลิกใหม่เอาเลิกสะดวกแต่ประมาณมีนาเมษาอะไรประมาณนี้เดือนนี้ปีนี้แหละครับเรียกว่าสร้างคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเพราะเป็นบ้านที่บ้านปลายชีวิตเลยแหละพี่เพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่บ้านจ๋าหมดเลยใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าบ้านปลายชีวิตเราจะกลับไปอยู่อ่างทองแล้วเราก็จะเป็นเจ๊ส่งผักแหละมีรถกระบะหลายคันอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งผักกระดาษทายหรือทำออร์แกนิกส่งออกนอกอะไรอย่างนี้เราก็อยู่บ้านและหน้าบ้านเป็นที่ว่างๆเราจะทำโกดังเพื่อแบบว่าคนแถวนั้นไม่ค่อยมีงานไงก็มาคัดผักเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไปไกลขนาดนั้นเผื่ออนาคตใช่คือก็เราซื้อที่ไว้เยอะใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าฮะทั้งหมดกี่ไร่ที่ซื้อไปทั้งหมดเลยไม่พูดค่ะขอไม่พูดได้แสดงว่าตรงนั้นเขาเป็นอาณาจักรของจ๋าเลยใช่ค่ะคือแม่ที่อุตรดิตถ์ด้วยไม่ใช่แค่นี้ที่นี่ไงมีที่อุตรดิตถ์ด้วยแต่ที่อุตรดิตถ์กะว่าจะทำร้านอาหารที่เหมือนพี่นิวหรือพี่แอนที่เขาทำนั่นแหละที่แบบเชียงใหม่อ่ะเพราะว่าที่นั่นก็แม่ซื้อไว้เยอะเหมือนกันจริงจริงมีที่เยอะไหมคะที่บ้านแบบซื้อแต่ละจังหวัดไว้มี2จังหวัดอ่างทองกับอุตรดิตถ์เพราะอุตรดิตถ์เป็นบ้านแม่ค่ะอย่างนี้เราก็รวยไม่ต้องมีแฟนก็ได้เนอะสาธุเลยค่ะตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะแล้วก็คนเก่าจะรีเทิร์นไม่รีเทิร์นคะ
รีเทิร์นไหมก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะรีเทิร์นเพราะว่าตอนนี้ก็ต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างงี้แต่มันติดที่เราหรือเปล่าก็ติดที่เรานี่แหละพี่เพราะว่าด้วยเราทำงานเยอะแล้วพอเราบอกว่าเราสดปุ๊บเราจะมีคนนู้นคนนี้เก่งกันแล้วก็ช่วยมาช่วยนะตอนนี้จะดูโอเคขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมโอเคขึ้นเยอะมากคือตอนแรกเราเฮิร์ทเพราะว่าเราอะคิดเองเองที่เราอยากแต่งงานไงบางทีชีวิตเราเราคิดว่าเฮ้ยเราจบแล้วเราจะแต่งงานแล้วคิดเองเองแล้วเวลาถามแม่แม่ก็ออแต่พ่อแม่ออเพราะฉะนั้นเราก็เลย เราไม่ได้เข็ดเรื่องความรักแต่เราเข็ดตัวเองที่ว่าเฮ้ยคิดเองเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเปิดมีหรือยังมุ่งหน้าเลยค่ะมีหรือยังแล้วมีคนเข้ามาเยอะนะตอนนี้ฮะเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแล้วมีคนพิเศษหรือยังเข้าผ่านไปเลยผ่านไปเลยยังไม่มีถ้ามีนะบอกอยู่แล้วจริงๆไม่เคยมีความลับต้องเป็นคนนอกวงการไหมคะในวงการก็ได้คือจริงๆแล้วไม่ได้คืออาจจะหลายคนก็มองว่าเฮ้ยสาวหล่อหรอหรือว่าจะเป็นผู้ชายไม่ติดเลยค่ะตอนนี้เปิดรับทุก private ทุกเพศทุกวัยเอ้ยทุกเพศทุกวัยกันนั่นแหละประมาณนั้นไม่เอาเด็กสิคือไม่จริงๆแล้วไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะพี่แต่ไม่อยากใช้คำนี้เดี๋ยวคนจะมองว่าแหมดาราต้องตอบคำนี้ ไม่ได้โฟกัสเลยไม่ได้โฟกัสคืออะไรใครก็ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรไม่แต่ใครเข้ามาคุยสนุกก็โอเคไงใช่ว่ากันดูไม่มีใช่ใช่ใช่ตอนแรกว่าเราเป๊กไว้ไงเราเป็นแจ็คธนพลตอนนี้เป็นดีดีเดี๋ยวนี้วันที่25เลยเจอกันวันแรกวันที่25พี่แจ็คกับจ๊ะไปเล่นงานเดียวกันมันจะเหมือนเดิมไหมคะง้อทุกวันเลยเลยนี่พี่หนูกดเข้าไปในไลน์นะเป็นรูปปกหนูด้วยเฉียบตอนไม่ใจอ่อนไม่คือเป็นคนตลกตลกไงเป็นคนนะคือเรียกว่าเราใจแข็งแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช่ใจแข็งนะพี่แต่คือสถานะนี้คือพี่ก็ใจแม้ว่าเขาก็ง้อเราอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยก็ยังอยู่แต่วันไหนที่เขามีไปง้อแล้วไปง้อเขาก็ได้อะไรอย่างนี้ระวังกลัวเสียเขาไปหรอเผื่อเรื่องนี้หรอไม่ได้เผื่อเรื่องนะพี่ตอนนี้หนูมีความสุขนะตอนเนี้ยคือเขาเผื่อเรื่องไม่ได้เขาเผื่อเรื่องแต่เรากำลังมีความสุขแล้วพ่อแม่หนูก็แฮปปี้แล้วถ้าเกิดเขาไปจริงๆอ่ะเขาไม่ไปจริงๆก็ไม่ง้อแล้วคือพี่มาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบว่าพรหมลิขิตไหมถ้าเป็นคู่กันยังไงก็คู่กันไปแล้วก็มาได้ใช่ไหมถ้าเป็นคู่กันจริงๆคิดแค่นั้นจบแต่ถ้าเขามาแล้วเราจะสวยไม่สวยแต่เรากลับมาเราได้คุยกับพ่อแม่เราไหมว่าถ้าเขากลับมาพ่อแม่จะโอกาสไม่คุยเลยไม่เคยคุยเรื่องความรักกับพ่อแม่แล้วตอนเนี้ยคุยแต่เรื่องอันนี้อย่างเดียวเพราะว่าพ่อแม่หนูตั้งแต่หนูมีแฟนมาไม่เคยชอบใครเลยคือไม่อยากให้มีไม่อยากให้ลูกมีแฟนนั่นแหละแค่นั้นคือแบบว่าพ่อแม่ไม่ได้ดุนะพี่แต่ห่วงมากกว่าแล้วก็ด้วยอายุเพิ่ง26เองแล้วคือเวลาหนูอยู่กับพ่อแม่หนูเต็มที่ไงไปนู่นไปนี่กันเวลาหนูอยู่กับพ่อแม่หนูไลฟ์สดไปกินข้าวกันนู่นนี่นั่นแต่พอมีแฟนปุ๊บคือมีแฟนก็ไม่ได้ติดแฟนนะแต่ตอนนั้นธุรกิจไงพี่ทำสครับอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เลยมีน้อยใจไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวแบบประมาณว่าที่พ่อแม่เราไม่ปลื้มพี่แต่เป็นเพราะว่าเขากลัวจะมาหลอกเงินเราอะไรอย่างเงี้ยมันพี่สิบคนอะถ้าพูดถึงพี่แจ๊กอะมองพี่แจ๊กไม่ดี7คนอีก3คนเฉยๆจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเพราะพี่แจ๊กมีเรื่องข่าวผู้หญิงเยอะมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ข่าวไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อกับแม่หนูก็เชื่อตรงนั้นไงยังไปตลาดอย่างเงี้ยคนก็พูดกับพ่อแม่หนูแหละพ่อแม่หนูก็เป็นห่วงแค่นั้นแสดงว่าคนที่เข้ามาหาจะมาจีบแจ๊กก็คือต้องรวยกว่าเรารวยกว่ามั้ยก็ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นหาไม่ได้จริงๆโอเคมั้ยพ่อแม่ไม่มีแฟนไม่ให้มีแฟนตอนนี้โอเคแล้วพี่เฉยๆเฉยๆไม่ได้เราไม่ได้คิดแบบว่าเพื่อนตรงๆนะพี่จ๊ะเป็นคนที่ไม่คิดมากเลยตอนเนี้ยแต่ตอนแรกอ่ะที่คบกับพี่แจ๊กอ่ะค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องความรักเพราะคิดแล้วว่าจะแต่งงานจะมีลูกส่งลูกเรียนต่างประเทศนู่นนี่นั่นวางแผนแล้วไกลเพราะว่าน้องเขาอยู่ต่างประเทศไงแล้วก็มีบ้านมีอะไรอย่างนี้เราคิดไปไกลไงไกลเกินตอนนี้เรากลับมาอยู่กับความจริงแล้วมาอยู่กับตัวเองเราก็ไม่คิดเรื่องความรักตอนนี้สรุปคืนดีมั้ยไม่ยังถ้าเขาจะมาขอคืนดีบริเวณไทยอย่างเงี้ยโอ้สวยมากคนวาเลนไทน์มาไม่ได้นะคะมีหลายคนไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเอ้าแต่คือสรุปสรุปกับพี่แจ๊คว่าเป็นโอกาสเป็นพี่น้องกันแจ๊คปิดตายไปเลยปิดตายไหมตอนนี้เป็นพี่น้องกันเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบจะมีรีเทิร์นหรืออะไรแต่พี่แจ๊คก็มีย้อนมาบ้างฝันดีนั่นหนูอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาหนูออนเฟซกลางคืนอย่างเงี้ย
คือหนูออนที่2ที่3อะไรเงี้ยพี่แจ๊กก็จะไลน์มาแบบว่าอย่าคุยกับคนอื่นมากนะพี่หึงแค่นั้นอ๋อก็สรุปว่าพี่แจ๊กอ่ะยังรอเราอยู่แต่เราอ่ะเปิดโอกาสให้กับทุกคนก็ได้ใครจะมาจีบก็ได้ถูกไหมถ้าพูดตรงนี้เลยมากันเยอะๆนะคะเขารู้มั้ยว่ามีคนเข้ามาจีบเออนี่ก็ไม่รู้ว่ารู้มั้ยเพราะไม่ได้คุยเรื่องว่ามีใครเข้ามามั้ยหรืออะไรอย่างงี้แล้วอย่างจะเราจะบอกเขายังไงบ้างจะได้บอกเขามั้ยว่าเรายกคงสถานะอย่างนี้ไว้คือรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วพี่ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วอะเออคือถ้าพูดเป็นงานเป็นการกันเลยคือถ้าเป็นงานเป็นการนะพี่ถ้าพี่แจ็คมีคนเข้ามาที่ดีกว่าก็โอเคไปเลยถ้าจ้ามีคนเข้ามาแล้วคุยกันคลิกก็โอเคแค่นั้นแต่ตอนนี้สถานะคือพี่น้องกันอะคือตอนนี้กับพี่แจ็คคือเป็นพี่น้องใช่แต่สถานะของเราคือโสดโสดหนักมากอะไรก็วันที่24 25เออจะไปเหมือนเดิม25เดือนกันเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะคะไปเดี๋ยวดูนะรอดูหนูนะเอาไปกันเป็นการได้ก็เจอกันได้ปกติ25เจอกันก็ปกติไงคือมันจะไม่มีความรู้สึกหรอเออเคยแบบเคยหวานกันอ่ะเออเคยรักเคยหวานพี่ว่าชีวิตหนูจะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ค่อยนะคือจ๊ะเป็นเด็กไฮเปอร์อ่ะคือเวลาจ๊ะเจอใครหรืออะไรเงี้ยจ๊ะก็ปกติเออเพราะว่าคนแฟนที่เคยเลิกมาเจอกันก็ปกติไม่เห็นจะรู้สึกยังไงก็ร่วมงานได้เหมือนเดิมสนิทใจใช่ใช่ที่เราบอกว่าเขาเป็นแบบถ้าเป็นเนื้อคู่จะกลับมาเจอกันอีกแสดงว่าลึกๆคือแอบรอใครรอไม่ไม่เขาไม่ใช่จ๊ะไม่ได้แอบรอแต่แบบว่าพี่เขาไงพี่เขาก็ง้ออะไรอย่างงี้แต่จ๊ะเฉยๆเราไปแอบให้ความหวังพี่เขาไว้หรือเปล่าไม่แต่ก็มีแบบว่าเวลาพี่เขาไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าแบบอย่าคุยกับใครมากนะหืออะไรเงี้ยเออจ้าบอกไม่คุยกับใครมากคุยคนละนิดเขาก็รู้เล่นๆสวยไงสวยเวลาแต่งหน้าเลยนะถ้าเราจะกลับไปเป็นแฟนกับเขาเราเนี่ยประเด็นวันนี้คือเรื่องอะไรเนี่ยฮะนั่นแหละถ้าเราจะกลับไปเป็นแฟนกับเขาเราพร้อมไหมหรือว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วยังไม่คิดเลยอ่ะพี่คือหลายคนก็อยากให้กลับไปรีเทิร์นไงเวลาลงอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้ไปรีเทิร์นก็ยังไม่คิดอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ก็สบายแล้วเนี่ยสบายกว่าฮะติดพ่อถ้าเกิดพ่อผ่านหนูแน่นอนละพ่อหนูอ่ะแน่นอนนั่นแหละก็ยังติดพ่ออยู่หนูก็เลยไม่คิดจะกลับไปรีเทิร์นกับพี่แจ๊คตอนนี้พ่อกับแม่หนูมีความสุขมากเพราะเราก็เลือกพ่อแม่เป็นหลักเนาะแน่นอนเออพูดง่ายว่าพ่อแม่อยากให้โสดใช่ก็เลยต้องโสดต่อไปอาสาเป็นหนุ่มที่เข้ามาต้องเป็นยังไงต้องไม่มีสเปคต้องรวยต้องมีขนาดไหนเออรวยกว่าดีรวยไม่เคยมีแฟนรวยเลยอ่ะจริงๆนะคือไม่เคยคิดเรื่องรวยอ่ะเพราะว่าหนูว่าถ้าเรายิ่งอยากหายังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แฟนรวยมากเลยยิ่งอยากหาเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้ามันคือพรหมลิขิตมายังไงก็คืออย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบมาซะโอ้โหเลวร้ายอะไรก็ไม่ใช่ต้องสืบประวัติสืบประวัติจริงๆป่ะไม่ได้ว่าเฮ้ยจ้ายังไงก็ได้มาแล้วแบบโอ้โหเลวร้ายไม่ใช่ขนาดนั้นจริงๆถามพ่อแม่ต้องแบบไหนถึงเออคุณพ่อคุณแม่อยากได้แบบไหนพ่อแม่ก็อยากได้คนที่โตกว่าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีดูแบบมีหลักมีฐานนิดนึงไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้อะไรนี้แต่ทำมาหากินอ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแนะนำให้จังไม่มีเลยเพราะพ่อแม่ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้เลยอ่ะจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วคนเก่าๆไม่คิดอยากจะมาจีบเราเลยอย่างเช่นเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนจะเข้าวงการเราก็คบกับสาวหล่ออย่างเงี้ยเขามีมาไหมไม่ค่ะไม่แล้วอย่างสาวหล่อพ่อแม่โอเคเหรอคะไม่โอเคแล้วก็ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่โอเคเลยไม่เคยโอเคไม่โอเคกับใครเพราะว่าตอนนี้คืออยากให้ลูกโสดแล้วคือก็ห่วงแค่นั้นเองเลยแล้วเราไม่บอกเขาหรอว่าเราเหงาอะไรอย่างเงี้ยไม่เหงาแล้วตอนเนี้ยไม่เหงาแล้วบอกแล้วว่าตอนนั้นหนูเหมือนอยู่ในภวังค์อ่ะพี่ก็จะเพราะหนูจริงจังกับความรักตอนนั้นตอนที่คบกับพี่แจ๊กอ่ะก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะคบกับพี่แจ๊กอ่ะเวลาหนูคบกับใครหนูก็เล่นๆเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตอนพอคบกับพี่แจ๊กปุ๊บด้วยพี่แจ๊กเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติกแล้วก็ดีมากๆกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหยุดอยู่ตรงนี้อยากฝากอนาคตไว้ตรงนี้เลยอยากมีลูกอะไรไปขนาดนั้นแต่พอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องจริงจังหรอกเรื่องความรักอ่ะจะว่านะเพราะว่ามันเป็นพรหมลิขิตถ้าใครใช่ก็คือใช่แค่นั้นเองครับแล้วถ้าเราจะโสดตลอดไปเราไหวไหมโหหนูเห็นพี่ไฮวะพรนี่ไอดอลหนูนะเดี๋ยวพี่ไฮวะพรคือไอดอลหนูเออพี่ไฮยังไม่มีผัวเลยพี่ไฮเขา
ไม่มีพี่ฮายอ่ะหนูไปเจอกันที่บ้านจ้ะพี่ฮายยังบอกเลยว่าทุกวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่สบายมากอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าและทุกคนที่หนูไปเจออะไรอย่างเงี้ยไอดอลหนูไม่เห็นมีคนนี้หนูว่าหนูอาจจะอยู่อย่างนั้นก็คือเราก็จะไม่มีต่อไปตอนนี้เพื่อจริงๆหนูไม่เรื่องความรักอ่ะไม่ได้คิดเยอะเลยตอนเนี้ยแค่นั้นพ่อแม่ไม่มีความรู้สึกอยากอุ้มหลานอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ไม่ได้อยากของหนูไงของพี่ไงพี่สาวไงแต่ของหนูว่าไม่เราเตรียมใจพร้อมขึ้นคานไหมครับหนูเตรียมใจที่หนูจะตามไอดอลของหนูหรอไม่อาจจะไม่ขึ้นคานเพราะว่าหนูสวยกว่าพี่ไฮ